สวัสดีครับผมตุ้ยมิวสิกครับทุกท่านครับผมนะวันนี้พอดีลูกค้านะครับลูกค้าเอากีตาร์Fender นะครับ Fender มาซ่อมนะครับนะครับจริงๆเอามาซ่อมหลายวันแล้วล่ะนะครับพอดีเห็นทีมช่างเพิ่งทำกันเสร็จเพราะเนื่องจากว่างานเราค่อนข้างที่จะมีเยอะเหมือนกันนะครับผมนะผมก็เลยมองว่าอาจจะที่จะทำคลิปที่เป็นประโยชน์สำหรับกับหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นทั้งผู้ที่ใช้กีตาร์ยี่ห้อนี้อยู่อะไรเงี้ยครับผมหรือคนที่เป็นทีมช่างก็เลยอยากที่จะทำคลิปเปิดดูข้างในนะครับเปิดดูข้างในอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นออริจินอลหรือเปล่านะครับแต่ว่าอธิบายหลักข้างในให้ฟังกันแล้วกันครับผมนะโอเคครับนะครับอันนี้เป็นปีอัพของ Fender เลยนะครับผมนู้นยังใหม่อยู่เลยกิ๊กเลยครับผมก็ขาวสวยนะครับผมนะตัวเนี้ยนี่มีตัวเนี้ยเนี่ยมีนะเหมือนปุ่มบูทหรือเปล่านะอันนี้อย่างดูในสเปคนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์นะสวิตช์กดเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวจะดูข้างในว่ามันทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับผมเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นท็อกเกิลมินิท็อกเกิลนะครับผมนะอันนี้ไม่แน่ใจลูกค้าอาจจะโมเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็ซีเลคเตอร์ก็ปกติครับนะฮะเดี๋ยวเราดูด้านในครับนะคือต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ได้ตามผมไม่ได้ทราบประวัติอะไรต่างๆของแต่ละยี่ห้อเลยนะครับผมอันนี้ต้องฝากเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับผมนะเพราะว่านะผมไม่ชอบไปศึกษาอะไรประวัติอะไรให้เยอะแยะเพราะว่าตัวงานของเราเองเราก็ต้องดูแลงานของเราให้ดีที่สุดอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมาเนี่ยอันนี้คือปิกอัพของ Fender เนี่ยเขาจะมีโลโก้ของเขาชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นสายนะครับผมสายอันนี้สายเป็นสายเงินออกมา2เส้นนะก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตัว Fender ครับนะฮะแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะการเดินวงจรอะไรแบบนี้เนี่ยผมมองดูเลยว่ามันต้องจี่แน่นอนนะครับผมมันมี noise โผล่มาแน่นอนนะครับนะฮะนะหลายๆท่านอยากจะทราบก็คงต้องไปติดตามมาดูนะครับนะว่าสิ่งที่ผมพูดนี่คือมีอะไรบ้างที่ควรจะที่ควรที่จะดูแลนะครับนะอันนี้มีสกอตเทปแปะด้วยนะครับอันนี้คือของลูกค้าเดิมๆเลยเนี่ยคือเราเนื่องจากว่าลูกค้าเอามาพ่นกราไฟต์นะครับเอามาพ่นกราไฟต์ข้างในเนี่ยตอนนี้คือพ่นเสร็จแล้วนะผงกราไฟต์เพื่อลดสัญญาณจี่ลดสัญญาณรบกวนอะไรต่างๆนะครับนะตรงนี้ถ้าเกิดแบบบางทีเนื่องจากว่าลูกค้าบางคนอาจจะซีเรียสนิดนึงว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอะไรนอกเหนือจากที่ผมให้ทำนะอะไรเงี้ยครับนะก็เลยทีมงานก็ไม่กล้าที่จะไปลุยตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับนะแต่อันนี้เอามาให้ได้รับชมกันว่าอ๋อมันมีอะไรบ้างที่อยู่ในรุ่นนี้นะครับนะอาจจะเป็นออริจินอลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะต้องรอคุยกับลูกค้าก่อนนะครับนะตัวนี้สวิตช์ตัวนี้จะเป็นซีเลคเตอร์ที่เป็นแบบซูเปอร์สวิตช์นะครับซูเปอร์สวิตช์นะครับขามันจะมีขาด้านหน้าและขาด้านหลังนี่เยอะมากนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยวงจรที่เป็นออริจินอลเลยเนี่ยอย่าทิ้งนะครับผมนะเวลาสายหลุดทีเส้นหนึ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยอันตรายนะครับผมนะหาไม่เจอเลยนะหรือบางทีเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนซูเปอร์สวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีพวกเซอร์กิตไดแกรมมันนะครับนะอันนี้นะครับฝากไปด้วยครับนะครับนี่ตัวนี้เมื่อกี้นี้ที่กดลงไปปุ่มมันมีสวิตช์อยู่ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มแบบพิเศษนะครับเป็นพอร์ตแบบพิเศษซึ่งในตัวมันจะมีเนี่ยตัวด้านหลังทำหน้าที่เป็นสวิตช์อยู่นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์แล้วก็ในช่องสวิตช์แต่ละอันเนี่ยมันจะไอตรงในช่องที่เป็นเสียบที่เป็นตรงเนี้ยแต่ละอันมันก็จะมีสายโยงเข้าไปนะครับสายโยงไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยอีกทีว่าการทำงานมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะอ่ะทีนี้ไอเจ้าตัวพอร์ตตัวหลังเนี่ยสองตัวหลังมาเนี่ยนี่ครับเนี่ยมันโอ้โหนะลักษณะแบบนี้ผมเช็คมาแล้วนะครับผมไม่มีขายนะฮะไม่มีขายในเมืองไทยนะเนี่ยนะฮะหรือแต่ถ้าท่านใดพอมีข้อมูลแจ้งด้วยแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้ผมเป็นห่วงเลยไหมเป
เป็นห่วงว่าถ้าเกิดมันเสียเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของการหาอะไหล่นะครับนะอันนี้ก็จะมีคาปาซิเตอร์นะครับผมมีคาปาซิเตอร์อยู่2ตัวนะทำตรงนี้อันนี้สายค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้อ๋ออันนี้แจ็คเอาท์พุตนะครับผมพอไล่มาปุ๊บมันจะมาสุดที่เจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับที่ผมดูคร่าวๆคือตัวสวิตช์ตัวนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็น Q switch นะครับก็คือปิดเปิดเลยนะปิดเปิดผมไม่แน่ใจว่าเทคนิคจะเอาไปทำแบบไหนไปเล่นมันแบบ Q switch หรือเปล่ากดมาๆๆๆอะไรเงี้ยครับนะไม่แน่ใจครับนะโอเคตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับนะทีนี้เรามาดูว่าสายสัญญาณปุ๊บมันวิ่งเข้าที่ตัวเจ้าตัวซุปเปอร์สวิตช์ตัวนี้นะครับนะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีสายที่เป็นผ่านเข้ามาจากตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะแล้วก็มาที่ในกลุ่มของโทนนะครับนะตัวนี้ผมได้ดูวงจรคร่าวๆแล้วนะครับนะไอ้เจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้นะมันจะมีบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่กดไปนะถ้าเราไม่กดลงนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่กดลงนะครับมันก็จะให้เสียงที่ปกติselect ที่1ปุ๊บก็จะมาเป็น next นะ select ที่2นะเซเล็ก1มาเป็น next select ที่2ก็จะมาเป็น2ตัวรวมกันนะครับผมนะตัว middle กับmiddle กับ next รวมกันนะครับผม select ที่3ก็เป็นตัว middle อย่างเดียวนะครับตัว select ที่4ก็จะเป็น middle กับเจ้าตัวข้างหลังตัวนี้นะครับรวมกันนะครับ select ที่5ก็จะเป็นตัว bridge อย่างเดียวนะครับนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรากดปุ่มลงไปปั๊บนะมันก็จะเป็นตัวแยกกันว่าคุณจะเอาอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในตัวแผ่นนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมนะแผ่นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟชาร์ตของมันนะครับนะเป็นแผ่นแมนนวลหนูว่ามันจะทำงานยังไงบ้างพอกดลงไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมซีเลกเตอร์ที่1ปั๊บกดมามันอาจจะเป็นตัวหน้ากับตัวกลางรวมกันนะซีเลกที่2ปุ๊บกลับมาอาจจะเป็นตัวหน้ากับตัวหลังรวมกันนะครับผมนะจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในตรงส่วนนั้นเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดมาแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะแนะนำให้กับทุกท่านให้เห็นก็คือเนี่ยชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ถือว่าแพงเอาการเหมือนกันนะครับแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับที่เช็คมานะครับซูเปอร์สวิตตัวนี้น่าจะประมาณ1,000กว่านะครับประมาณ 1,500-1,600 นะครับตัวนี้จะใช้เป็น Fender ของแท้ซูเปอร์สวิตตัวนี้นะครับส่วนพอร์ตพวกนี้ผมยังไม่ได้รื้อนะครับผมยังไม่ได้รื้อเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำตรงนั้นนะครับผมนะลูกเพราะลูกค้าไม่ได้ให้ทำนะครับเขาแค่มาพ่นกาวไฟเฉยๆนะอันนี้ผมให้ทุกท่านได้ดูว่าเนี่ยโครงสร้างด้านในมันจะเป็นแบบนี้อันไหนที่มันหายากอะไรพวกนี้ครับนะตัวพอร์ตตัวหน้านี่วอลลุ่มตัวหน้านี้น่าจะหายากนะครับอันนี้ต้องอาจจะต้องสั่งซื้อพิเศษจากฝั่งทางอเมริกาเลยผมไม่แน่ใจว่าตัวแทนในบ้านเราจะยังมีไว้อยู่หรือเปล่าครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเล็กเล็กน้อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่ใช้Fenderจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมนะดูคร่าวๆนี่เป็นรุ่นพวกดีลักตระกูลดีลักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับผมนะท่านที่รู้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงไปในนี้ได้นะครับนะฮะเพราะว่าเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้ทราบประวัติอะไรต่างๆพวกนี้เลยนะครับผมนะคือเรามีหน้าที่ซ่อมไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าเราไม่ได้มาทางสายนี้ทางสายประวัติของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออะไรเงี้ยครับผมนะครับนะเรามาทางสายช่างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับนะจริงๆแล้วมันจะมีคำแนะนำอะไรต่างๆเรื่องของในการเรื่องของวงจรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะแต่ว่าเราก็ทำตามที่ลูกค้าต้องการจะดีกว่าครับผมนะครับเนี่ยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะการคว้านก็คือเป็นซิงฮัมนะครับซิงฮัมนั่นแสดงว่าตัวหน้าคุณไม่สามารถที่จะใช้ฮัมเบอร์เกอร์ได้นะถ้าจะใช้ฮัมเบอร์เกอร์คุณจะต้องมาคว้านอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะโมต่อไปนะครับนะโอเคนะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะขอบคุณมากๆครับผมที่ติดตามครับผมนะท่านใดที่ชอบก็กดไลค์นะครับกดไลค์ครับนะกดไลค์กดแชร์นิดนึงขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับนะขอบคุณครับ